กรณ์เป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับมีแต่จักรนี่เป็นของไต้หวันครับอันนี้คือตัวมาร์กเส้นนะครับก่อนที่เราจะเย็บเราจะมาร์กเส้นให้มันเป็นรอยเพื่อจะได้เย็บให้มันตรงรอยครับเส้นมันจะได้สวยงามขีดขอบหนังนะครับตัวขีดขอบหนังก็จะมีตัวนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนที่จะเลือกใช้อันนี้ของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมันจะมีค่ามาตรฐานคือเหมือนของเมืองไทยเงี้ยมันจะเป็น iOS 9000หรืออะไร iOS เงี้ยแต่ของญี่ปุ่นจะความมาตรฐานมันจะมี JIS มันจะมีค่ามาตรฐานอยู่เนี่ยโลโก้มาร์กเนี่ย JIS เนี่ยเพราะฉะนั้นสินค้าของญี่ปุ่นมันจะมีถ้ามี JIS นี่ก็หมายถึงว่าแม้แต่ว่า 0.0 มิลมันก็จะไม่เบี้ยวไม่ผิดเพี้ยนนะครับแต่ของไทยถ้าสมมุติงานทำหนังถ้ามันเบี้ยวไปมิลนึงมันก็จะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใช้ของญี่ปุ่นดีกว่าครับต่อไปตัวนี้กับตัวนี้ก็มีหน้าที่เหมือนกันก็คือทำหน้าที่ในการเฉือนหนังให้บางอะครับคือถ้าสมมติหนังมันหนาเงี้ยพอเวลาเย็บจริงๆมันจะลำบากเราก็จะขูดหนังออกมาซึ่ง อุปกรณ์แต่ละอันมันก็อาจจะไม่เหมาะแต่หนังคนละแบบเนี่ยครับอันนี้ก็ขูดเนี่ยครับส่วนตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการขัดหนังให้เรียบอะไรเงี้ยครับเหมือนกระดาษทรายครับเมืองไทยใช้กระดาษทรายแต่อันนี้มันดีตรงที่ว่าใช้แล้วไม่ค่อยไม่สึกหรอครับกระดาษทรายคือใช้ไปมันก็สึกต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับส่วนมีดแต่ละประเภทมันก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันเช่นอย่างเงี้ยมีดในการตัดมันก็จะมี2ไซส์อย่างเงี้ยครับตัดหนังเงี้ยครับจับสมมติเราขีดเส้นแล้วเราก็จะตัดตามอย่างนี้ครับกิ้งก็มีหน้าที่แบบสมมติเราทากาวอะครับทากาวเราก็มากิ้งให้มันเรียบขึ้นชุดตรงนี้ครับตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการมาร์กเส้นก่อนที่เราจะตอกเก็บด้วยมือครับจริงๆอยากจะต่อยอดนอกจากสอนกระเป๋าอยากจะทำเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเลยครับแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อมคืออยากจะให้เมืองไทยเป็นศูนย์พ่อจะเปิด AEC อ่ะฮะอยากให้เมืองไทยเป็นศูนย์ที่แบบฝึกวิชาชีพที่สามารถจบไปแล้วสามารถทำธุรกิจได้ด้วยมือของตัวเองฮะอยากให้ทุกคนรอดพ้นจากการเป็นลูกจ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นมาจ้างเมืองไทยทำเยอะนะครับฝีมือแรงงานไทยดีครับของญี่ปุ่นก็ดีครับคือดีคนละอย่างคือคนญี่ปุ่นจะให้ความเนียบในเรื่องของแม้กระทั่งฝีเข็มอะฮะจะต้องมีสมมติอย่างมี1นิ้วเนี่ยจะต้องมี7ฝีเข็มของญี่ปุ่นแต่ของคนไทยคงจะไม่ถึงขนาดขั้นนั้นนะครับคือความเนียบต่างกันแต่ว่าของคนไทยนี่ฝีมือในด้านการเย็บในการตอกลายเนี่ยดีครับก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเราสามารถมีวิชาชีพติดตัวเราก็สามารถสร้างเป็นอาชีพอย่างอื่นได้คือตอนนี้คือเข้าใจแล้วว่าถึงจะจบหรือไม่จบปริญญาตรีก็สามารถสร้างอาชีพได้ครับก็เริ่มจาก YouTube ก่อนก็ได้ครับเริ่มจากแรงบันดาลใจเมื่อมีแรงบันดาลใจเสร็จมีจุดยืนเสร็จปุ๊บเราก็จะขวนขวายหาหนังสือหรือว่าหาใน YouTube ก็ได้ครับก็มีสอนเบสิกนิดหน่อยครับสอนเปลี่ยนสีหนังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาควรจะเริ่มจากสังเกตก่อนครับว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วกระเป๋าเป็นแนวไหนแล้วก็หาจุดยืนว่าเราชอบหนังประเภทไหนแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆครับแต่จริงๆธุรกิจกระเป๋าคือทำก่อนได้ก่อนครับธุรกิจกระเป๋าคือการออกแบบและการดีไซน์ครับนักเรียนสามารถอะแดปเอาไปทำเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าอะไรก็ได้หมดนะครับที่เปลี่ยนจากวัสดุจากหนังเป็นอย่างอื่นได้ครับควรจะมีความฝันตั้งแต่อายุ15แล้วมั้งครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการวางแผนที่ถูกต้องครับคือถ้าสมมติอยากจะเกษียณก่อนอายุ40ก็ควรจะมีการวางแผนตั้งแต่เด็กครับคือเด็กสมัยนี้บางคนก็วางแผนอย่างที่สอนมาเด็กอายุ19เนี่ยเขาทำธุรกิจตั้งแต่อายุตั้งแต่ป.6ครับคือฟังแล้วขนลุกเก่งมากครับอยากให้แต่ละคนมีความตื่นตัวเร็วๆก่อนนะครับเพราะว่าพออายุ40จะได้ไม่ต้องทำงานนะครับจะได้มีเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนเด็กๆไม่ค่อยมีความฝันเลยครับทำตามที่บ้านกำหนดมาครับแรงบันดาลใจของผมเกิดจากแรงกดดันครับแรงกดดันจากที่บ้านนะครับคือยิ่งมีแรงกดดันมากยิ่งมีความผิดพลาดมากก็จะยิ่ง
มีแรงบันดาลใจให้อยากทำนู่นอย่างทำนี่เพื่อจะได้แสดง power ว่าเราสามารถหลุดพ้นได้จากแรงกดดันครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวของผู้ชายที่มีแนวทางและความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจด้วยความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากชาวญี่ปุ่นโดยตรงใช้เวลาในการรวบรวมเทคนิคต่างๆจนเชี่ยวชาญพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองในความภาคภูมิใจในการเป็นผู้สอนเขาคนนี้ก็ยังคงจะทำให้จักรวาลก้าวต่อไปตามพลังและแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันหมดหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง TrueVision 54และ 70กับ Block A Entertain Your Brain